สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะยิ้มพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อที่จะมาดูบ้านสวยๆนะคะกับบ้านทาวน์โฮมในโครงการ PCO 3ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่อยู่ในทำเลเศรษฐกิจค่ะเพราะว่านอกจากจะอยู่ในแหล่งชุมชนแล้วยังอยู่ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรมมากมายและยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะอยู่ใกล้นะคะกับสถานศึกษาอย่างโรงเรียนนานาชาติ Eastern Seaboard ค่ะอยู่ใกล้นะกับ Tesco Lotus Mega Home บ่อวินไทยวัสดุ Macro และยังมีร้านค้าร้านสะดวกซื้อมากมายรายล้อมเลยแหละค่ะภายในโครงการเขาถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายและดูทันสมัยตอบโจทย์นะคะสำหรับคนรุ่นใหม่มากๆเลยพร้อมกับการดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านค่ะไปพร้อมกับรปภ.ที่จะคอยดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงนะคะมีพื้นที่ส่วนกลางฟิตเนสนะคะไว้ให้กับลูกบ้านเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการด้วยละค่ะและสำหรับนะคะภายในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมตามยิ้มเข้าไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่บ้านเลขที่891/294เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบ้านหลังนี้อยู่ซอยที่13ของโครงการค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถค่ะขนาดพื้นที่18นะคะ.2 ตารางวาเดินเข้ามานะคะภายในบริเวณบ้านส่วนแรกเลยคุณผู้ชมค่ะจะพบกับบริเวณห้องโถงกว้างๆเลยนะคะซึ่งห้องโถงนี้คุณสามารถที่จะแบ่งนะคะเป็นสัดส่วนในห้องต่างๆได้อีกนะคะส่วนแรกเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกค่ะเพิ่มเติมโซฟานะคะโต๊ะกลางชั้นวางทีวีหรือว่าตู้โชว์ได้เลยค่ะและพื้นที่ถัดไปเข้าไปด้านในนะคะของตัวบ้านคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ทำนะคะเป็นห้องรับประทานอาหารค่ะในการเพิ่มเติมนะคะกับโต๊ะรับประทานอาหารตั้งแต่4ท่านถึง6ท่านค่ะหรือสำหรับท่านไหนอยากจะเพิ่มมุมในการทำงานก็สามารถที่จะบิวอินได้แบบตามความต้องการเลยค่ะถัดเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านนะคะมีการบิวอินท็อปไว้บางส่วนแล้วค่ะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ทำเป็นพื้นที่ในการทำอาหารหรือว่าเตรียมอาหารได้ค่ะเพิ่มเติมนะคะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แบบที่ต้องการเลยนะคะและคุณไม่ต้องกลัวในเรื่องของกลิ่นค่ะเพราะว่าเขามีนะคะเป็นหน้าต่างกระจกบานสไลด์สามารถที่จะเปิดระบายกลิ่นออกไปด้านนอกด้วยและสำหรับบริเวณนี้ค่ะยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปยังด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีการต่อเติมนะคะพื้นหน้าและหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างหรือพื้นที่ในการตากผ้าได้ค่ะบริเวณชั้น1มี1ห้องน้ำค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะและเดี๋ยวเราไปดูด้านบนชั้น2กันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตามยิ้มมาเลยค่ะและสำหรับบริเวณห้องแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเลยละค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตได้แบบสบายๆพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมครบครันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือใครอยากจะเพิ่มเติมโซฟาไว้สำหรับดูทีวีก็ยังสามารถทำได้ค่ะห้องนี้เขามีความพิเศษนะคะเพราะว่ามีหน้าต่างนะคะกระจกบานสไลด์ค่ะบริเวณด้านหน้าเพื่อที่จะได้เปิดรับลมระบายอากาศและยังชมวิวด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะส
สำหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะ2ห้องนี้มีขนาดพอๆกันนะคะสามารถใช้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกภายในบ้านได้ค่ะวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยแต่สำหรับบ้านไหนที่มีสมาชิกไม่เยอะสามารถที่จะเลือกห้องนึงไว้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกสำหรับอีก1ห้องก็ทำเป็นห้องทำงานห้องพระหรือว่าจะเป็นห้อง Walk-in Closet สำหรับสาวๆที่มีเสื้อผ้าเยอะๆก็ได้เหมือนกันค่ะบริเวณชั้น2มี1ห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำส่วนรวมไว้ใช้ร่วมกันค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านประพัฒน์สอนเริ่มต้นที่หน้าโลตัสบ่อวินแล้วขับตรงไปประมาณ500เมตรจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนโป่งสะเก็ดห้วยปราบขับต่อไปอีก 1.2 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยในโครงการ PCO 3หลังนี้ค่ะคุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดวันเพื่อเข้าชมสถานที่จริงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้ค่ะผ่านทั้ง2ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะคอยให้คำแนะนำและยังมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้านะคะมีทั้งบ้านเดียวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ